มาดำเนินการในครั้งนี้ก็คงจะดำเนินการใน3จังหวัดนะซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสำรวจอยู่ตอนอยู่เพชรบูรณ์ก็โครงการโดยมีข้อมูลรายละเอียดนะรวมทั้งจะมารับฟังความคิดเห็นของผู้แทนส่วนราชการที่มีต่อโครงการสำรวจปิโตรเลียมนะโดยใช้วิธีการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ2มิติผมอยู่เพชรบูรณ์นั้นก็ได้เกือบวันละหมื่นบาร์เรลนะตอนนี้เห็นว่าเหลือ 1,200 แปลว่าปริมาณน้ำมันมันลดน้อยลงบริษัทก็จะมาชี้แจงให้กับทุกท่านได้ทราบแล้วก็ในส่วนนี้ผมก็คิดว่าวันนี้คงจะมาดูนะฟังแล้วก็คิดตามว่าในส่วนของที่ทำแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับในการทำในส่วนนี้แล้วก็อยากให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็มีการสำรวจแต่ว่าในส่วนของการที่จะมาสำรวจตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าไม่คิดว่าจะมีเนี่ยเขาคงไม่มานะก็คือคิดว่าคงจะมีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องมาดูแล้วที่เนี่ยอยู่ประจำตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเตรียมพร้อมอันนี้ก็คือเรื่องน้ำดื่มและขยะนะคะก็จะมีการบริหารจัดการนะคะไม่ให้รบกวนส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะก่อนดำเนินการสำรวจอย่างน้อย2สัปดาห์เนี่ยทางทีมงานประชาสัมพันธ์ค่ะอันนี้ก็คือผลกระทบเรื่องการจ้างงานนะคะเราก็จะเน้นให้ค่ะข้อมูลเบื้องต้นที่ทางทีมงานเรานะคะเตรียมมานำเสนอบางนาทรายนะคะอำเภอลีนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้เราก็พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะสำหรับมีการศึกษานะคะแล้วก็ทางศึกษาทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีการใช้วัตถุตรงนี้นะคะสำหรับคือถ้ามันไม่มีก็จบเลยอันนี้ไม่มีนะถ้าเกิดมันมีแล้วมันต้องใช้อีกท่านจะต้องขนวัตถุมีที่หรือสารเคมีที่ต้องใช้เนี่ยในระหว่างนี้1กิโลเมตรที่คือพื้นที่ที่เราได้รับนะคาดว่าจะสมมติว่าถ้ามีของเหลวอยู่ใต้ดินก็คือความหมายเลยในอนาคตถ้าเกิดมีการต้องไปทำการผลิตเนี่ยสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใหญ่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะถ้าเราจะต้องเข้าเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดมีเพิ่มเติมไหมคะดูแผนที่คร่าวๆนะครับในส่วนของท้องที่อำเภอแม่ปิ๊กจังหวัดลำปางพื้นที่สำรวจแนว9/18ไร่567ก็จะอยู่ด้านโซนด้านล่างแนวเส้นที่5แนวเส้นที่6แนวเส้นที่7แนวเส้นที่5นี่ส่วนมากก็อยู่ในป่าไม้พริกนะครับโซน E แล้วลุ่มน้ำชั้นที่5แนวเส้นที่6เนี่ยจะอยู่ในลุ่มน้ำชั้นที่3ที่4ที่5โซนป่าไม้พริกโซนนิ่ง